สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PodS Academy แล้ววันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีปลั๊กอินชื่อว่า Hot4D ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นฟรีปลั๊กอินในเว็บ Wakali นะครับเว็บนี้เลยจะเป็น Hot4D ครับแล้วก็เขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็คือจะแบ่งเป็น R21 แล้วก็ R20 นะครับแต่ว่าเขาก็มี R14 ถึง R19 ให้นะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ลองดูว่าเราใช้ R อะไรอยู่ก็จะมี R14 R19 ถ้าใครใช้ตัวนี้ก็โหลดไปได้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่า R14 ถึง19เนี่ย 64-bit Ori แล้วก็ Windows 7แล้วก็ใช้กับ Mac ได้ด้วยก็โหลดตัวนี้ไปใช้แล้วก็ถ้าใครเป็น R20 เนี่ยใช้ได้ทั้งคู่ครับเหมือนกัน R21 ด้วยนะครับก็โหลดไปแต่ว่าผมโหลดเป็นR21 พอเราเสร็จแล้วเราก็จะได้โฟลเดอร์อันนี้มานะครับให้เราเอาโฟลเดอร์ Hot4D แล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันของเราเนี่ยไปไว้ที่โฟลเดอร์โปรแกรมของตัว Cinema 4D นะครับมันจะอยู่ที่อันนี้ของผมโปรแกรมไฟล์ DC โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ Maxon R21 ปลั๊กอินนะครับให้เราไว้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการลงปลั๊กอินของ Cinema 4D ก็จะมีโฟลเดอร์ของ Hot4D R21 อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเปิดโปรแกรม Cinema 4D มันก็จะมาอยู่ใน Extensionแล้วก็ Hot4D R21 แต่ว่าถ้าใครไม่ใช้ R21 อ่ะถ้า R20 ลงไปอ่ะมันจะไม่เขียนว่า extension มันจะเขียนว่า plug in นะครับให้ลองไปหาดูคราวนี้พอได้ Hot4D ปุ๊บผมจะสร้างคิวขึ้นมา1นะเป็นคิวนี้แล้วก็เปิด Hot4D ขึ้นมานะครับแล้วเอา Hot4D ตัวนี้มาไว้ใต้คิวนะครับก็คือทำงานเหมือนพวกเอฟเฟคเตอร์ตัวนี้ครับเอามาไว้ใต้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยเราลองเช็คเส้นครับกด NB ไวๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรากดเพย์มันค่อนข้างที่จะยังไม่เป็นน้ำเท่าไหร่เพราะว่าเส้นเซกเมนต์ XY Z ของตัวคิวเนี่ยมันน้อยมากให้เราใส่ไปสัก150ก็จะได้ประมาณนี้จริงๆมันทำง่ายมากเลยนะครับก็จะได้เป็นคลื่นออกมาเราปิดเส้นก็จะประมาณนี้เลยเราก็ไปลดส่วนสูงครับพวกแกน Y ไปลดแกน Y ลงก็จะได้พื้นน้ำประมาณนี้เสร็จแล้วเรื่องความไวหรือว่าดีเทลของคลื่นเนี่ยให้เรามาที่ Hot4D ครับเขาก็จะมี Ocean Resolution ก่อนเลยที่เราต้องรู้ก็คือความละเอียดของน้ำถ้าเกิดว่าเราปรับเยอะขึ้นเนี่ยความละเอียดมันก็จะเยอะขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ256แล้วก็ไปเล่นที่ segment ของตัว object out นะครับก็จะมีผลใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าถ้าเราปรับไปแบบเป็นพันเลยเนี่ยดีเทลมันเยอะจริงแต่มันก็จะกระตุกนะครับเครื่องเราก็จะเป็นประมาณ256Ocean size เนี่ยก็จะเป็นไซส์นะครับว่าอยากให้มันกว้างขนาดไหนยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดีเทลก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบสเกลของตัวน้ำเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลดลงมาเหลือสัก400ปกติเนี่ยมันก็จะแบบว่ามหาสมุทรก็จะแบบเล็กๆแต่ดีเทลของน้ำมันก็จะเยอะขึ้นประมาณนี้ Wind speed ตัวนี้ก็จะเป็นแรงลมครับอยากให้ลมมันแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็เซตได้เพราะถ้าเราเซตแรงลมไปเป็นแบบว่าเยอะๆเลยเนี่ยตัวแผ่นน้ำมันก็จะแบบว่ามีคลื่นที่แบบว่าใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ลองเซตดูผมเซตไปประมาณ20แล้วก็อันนี้เป็นดิเรกชันของลมครับว่าอยากให้ลมพัดไปทางไหนนะครับเราสามารถกลับด้านได้แล้วก็ที่ต้องรู้เลยที่จะใช้ไปบ่อยก็จะเป็นซีดครับตัวนี้ซีดตัวนี้มันจะเหมือนกับการแรนดอมพวกเชฟของคลื่นไปเรื่อยๆนะครับเผื่อบางทีเราทำแบบว่ามหาสมุทร4อันอย่างเงี้ยเราอยากให้แต่ละอันมันมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องแรงลมหรือว่าไซส์ขนาดเนี่ยเท่ากันเราสามารถมาเปลี่ยนซีดให้มันไม่เท่ากันได้มันก็จะมีผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันแต่เซตติ้งอะไรยังเหมือนเดิมนะครับยังเท่าเดิมแล้วก็มี choppiness ตัวนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าให้น้ำมันซัดเข้าหากันได้นะครับมันจะมีแบบว่ามีความแบบว่าน้ำซัดเข้าหากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแตกอย่างเงี้ยเราสามารถใช้พวกsubdivision surface เข้าไปได้นะครับก็เอาคิวตัวเนี้ยใส่ subdivision มันก็จะมีดีเทลที่ดีขึ้นครับเพราะเส้นมันเยอะขึ้นประมาณนี้แต่คอมก็จะกระตุกหน่อยนะครับพอลดตัวนี้ลงมาลด choppiness ลงมาหน่อยจริงๆก็จะมีประมาณนี้ครับมันก็ไม่ได้เซตติ้งยากอะไรแล้วก็ลองไปแบบปรับเล่นๆดูนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรนเดอร์ผมขอลองปรับให้แบบว่าตามที่อยากได้ก่อนสมมติว่าผมจะใช้เยอะๆมันจะมีพวกช็อตเทสเวฟนะครับว่าอยากให้ดีเทลคลื่นมันเยอะขนาดไหนหรือว่าเป็นประมาณนี้นะครับลองเลื่อนๆดูได้เลยเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมติว่าประมาณนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอยากได้อะไรลอยอยู่บนน้ำประมาณเนี้ยสมมติว่าผมจะใช้ลูกบอลตั้งสเฟียร์ขึ้นมา1แล้วก็สเกลสเฟียร์โดยการกด T นะครับแล้วก็สเกลมาประมาณนี้เดี๋ยวสเฟียร์เพิ่มเซกเมนต์เข้าไปหน่อยนะครับให้ลูกบอลมันเป็นทรงกลมเสร็จแล้วผมจะคลิกขวาที่สเฟียร์ครับมันจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า constant ตัวนี้นะครับเป็นรูปปักหมุด
ัวเนี้ยผมไม่รู้ว่า R20 ลงไปเนี่ยมันอยู่ในลิกกิ้งหรือเปล่าลองไปหาดูแต่มันมีอยู่ครับแต่ R21 เนี่ยมันเหมือนกับย้ายมาอยู่ที่ลิกกิ้งแท็กลองแล้วก็เปิดขึ้นมาเสร็จแล้วคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยผมจะเซตตัวนี้เขาก็จะมีให้ปักนะครับว่าเราอยากจะใส่ปลั๊กอินตัวไหนบ้างเข้าไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือกรอบได้จะใช้แค่แคลมป์ตัวนี้ครับติดแคลมป์ไว้แล้วก็มันจะมีเมนูแคลมป์ขึ้นมาตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ไปที่แคลมป์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมจะปรับให้มันเป็นเซอร์เฟซก็คือให้มันอยู่บนผิวของตัว Hot 4D นะครับแล้วก็โหมดฟิกตัวนี้จะเป็นฟิก Axis นะครับก็คือ XY Z ตามนี้เลยตามของตัวเซอร์เฟซเลยนอนตัวนี้จะปรับเป็นฟอง Normal ครับเป็นโหมดฟองนอร์มอลเสร็จแล้วทาร์เก็ตเนี่ยก็คือทาร์เก็ตว่าจะให้ตัวแคลมป์ตัวนี้เนี่ยที่มันอยู่ในสเฟียร์เนี่ยจะไปเกาะที่โมเดลไหนผมก็จะเลือกคิ้วตัวเนี้ยลากมาที่ทาร์เก็ตมาประมาณนี้เสร็จแล้วลองเพลย์ดูครับจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่นี่ใช่ไหมมันไม่ได้เกาะตัวนี้ให้เราติ๊กตัวนี้ด้วยครับ use normal แล้วก็ล็อกposition นะครับแล้วลองเพลย์ดูเสร็จแล้วมันจะมีเรื่องของ distance ระยะห่างเนี่ยเราก็ปรับลงมาได้นะครับมันก็จะลอยไปตามคลื่นเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราสามารถเปิดทาร์เก็ตลงมาได้นะครับแล้วเราก็มาเซตพวกเซกเมนต์พวกเนี้ยได้นะครับแล้วลองเลื่อนดูนะครับเราเซตได้แล้วก็เซตติ้งให้ตัวสเฟียร์มันอยู่ตรงกลางได้ลองเลื่อนไปดูเรื่อยๆสมมติประมาณนี้สมมติประมาณนี้ก็ได้ครับก็จะคอนโทรลพวกเซกเมนต์ตัวนี้เอาให้ตัวสเฟียร์เนี่ยมันเลื่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ตรงกลางประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองเรนเดอร์คร่าวๆดูนะครับก็คือเดี๋ยวจะใช้ Lighting เป็น Physical Sky นะครับกด Ctrl R เช็คดูนะครับแล้วก็สร้าง Material ขึ้นมาดับเบิ้ลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว Transparency นะครับติ๊ก Transparency ที่น้ำลองอันนี้ดูน้ำใสๆหน่อยตัว Transparency แล้วก็เปลี่ยนสีได้นะให้มันติดฟ้าได้มันก็จะมีแบบฟ้านิดนึงส่วนลูกบอลก็สร้างแมทเทเรียลขึ้นมาอีกอันแล้วก็สร้างแยกกันก็ได้อันนี้อยู่ที่แต่ละคนว่าจะไปเรนเดอร์สีไหนอะไรยังไงนะครับเปลี่ยนสีก็มาที่คัลเลอร์แล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยก็จะประมาณนี้ครับวิธีสร้างมหาสมุทรแล้วก็ใช้ปลั๊กอินของตัวฟรีปลั๊กอินด้วยไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าใครยังไม่มีเบสิกส่วนของโปรแกรม Sigma 4D เนี่ยทางเพจเราก็ได้เปิดคอร์สสอนเบสิกอยู่ก็คือจะเคลียร์เครื่องมือทุกตัวที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ครอบคลุมในส่วนของการเรนเดอร์ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนเนี่ยก็ลองติดต่อไปทางเพจดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดส่วนลดไว้ด้วยในใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะได้เอามาลดส่วนลดเรียน100บาทได้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับว่าเราจะเอาอะไรมาสอนครับขอบคุณครับ